ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับ FC ของหมอยหน้าแม่นๆนะคะวันนี้ก็จะเปิดดวงนะคะประจำเดือนกรกฎาคมสำหรับชาวราศีธนูธาตุไฟนะคะท่านที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมราศีธนูนะคะก็เดี๋ยวอาจารย์ขออารตีพ่อใหญ่นิดนึงนะคะก็คุณหมอนะคะก็เปิดสอนนะคะด้านการทำนายโหราศาสตร์การเปิดดวงนะคะสำหรับเรียนออนไลน์นะคะมีภาควิชาพยากรณ์ต่างๆนะคะท่านใดสนใจเรียนก็แอดไลน์มาที่เข้ามาดูที่ Facebook หมอยหน้าแม่นๆและ Facebook อาจารย์นีน่าได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะวางเป็นจักรราศีกันนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะสำหรับชาวราศีธนูเนี่ยนะชาวราศีธนูเนี่ยนะคุณได้ไพ่เนี่ยเลข13นะอันลัคกี้เป็นเลขแห่งความโชคร้ายเนาะชาวราศีธนูเนี่ยคุณอาจจะต้องสูญเสียนะคะญาติผู้ใหญ่หรือว่าคู่ครองคนรักคุณเจ็บป่วยหรือสุขภาพคุณก็ไม่ดีก็ได้คุณอาจจะโดนกลั่นแกล้งจนคุณต้องตกงานออกจากงานเนี่ยโดนใส่ร้ายเป็นคดีความนะชาวราศีธนูแล้วพบการเงินคุณเป็นยังไงนะการเงินนะคุณไม่ค่อยดีเลยเงินคุณไม่พอใช้ติดๆขัดๆชาวราศีธนูแล้วมาดูในภพต่อไปในภพของเพื่อนพี่น้องเนี่ยนะแต่ที่สำคัญคุณก็ยังไม่ได้เลวร้ายเกินไปนะจะมีคุณเนี่ยดวงตกได้ไม่นานหรอกนะแต่จะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์เมตตาคุณด้วยชาวราศีธนูคุณถ้าคุณปรับเปลี่ยนงานคุณออกงานแล้วคุณไปสมัครที่ใหม่มันน่าจะดีกว่าที่เก่านะแล้วเงินเดือนก็จะดีกว่าแล้วมาดูในเรื่องของภพของพันธุนะคะรถคุณน่ะจะต้องรถเสียรถพังคุณจะต้องใช้เงินน่ะซ่อมรถหรือว่าช่วงนี้คุณใช้เงินมากในเดือนกรกฎาคมคุณก็มีแนวโน้มว่าจะเอารถไปเข้าจำนำเข้าไฟแนนซ์ด้วยนะหมุนเงินเนี่ยแล้วมาดูในเรื่องของภพของลูกคุณเป็นยังไงเนี่ยถ้าคุณมีลูกคุณก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยนะลูกคุณไม่สบายแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีลูกตัวคุณเองนี่แหละจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายธนูและมาดูในเรื่องของภพของนะคะอลิคุณมีศัตรูหมู่มันไหมคุณมีแน่นอนอ่ะเนี่ยคุณมีแน่นอนแหละนะพ่อมดหมอผีเนี่ยมันทำคุณใส่คุณหรือว่าคุณมีอลิกับเพื่อนบ้านเนี่ยเขาไม่ชอบคุณเขาเกลียดที่หน้าคุณเขาอาจจะทะเลาะกับคุณนี่แหละนะนี่ไงไพ่ปีศาจขึ้นแล้วนะคุณอาจจะต้องโดนของโดนคุณใส่โดนมนต์ดำเวทมนต์คาถาของคุณเนี่ยนะเผลอๆเนี่ยคนรักคุณอาจจะโดนของโดนเสน่ห์โดนน้ำมันพายก็ได้ชาวธนูนะคะไพ่ปีศาจขึ้นแล้วอ่ะก็เซนไว้เจ้าที่เจ้าทางนิดนึงจะเสริมดวงชาวธนูนะเนี่ยคุณได้พ่อแม่อุมาถือดาบต้องงานสิงโตเนี่ยนั่งอยู่นะธนูเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้ทำไมฉันเหนื่อยจังเลยชีวิตฉันเนาะ
คุณเป็นผู้นำทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยคุณถือดาบคุณพร้อมจะฟันไปข้างหน้าอยู่แล้วคุณพร้อมที่คุณจะสู้คุณสู้กับอะไรบางอย่างอยู่แล้วไงคุณไม่ยอมแพ้อยู่แล้วเนี่ยนะแต่คุณจะชนะเพราะความเชื่อมั่นเพราะความเก่งกล้าของคุณเองนี่แหละชาวธนูเนี่ยแล้วมาดูในเรื่องของภพมรณะก็มรณะที่อาจารย์บอกไงอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่คุณต้องมีการสูญเสียในเดือนกรกฎาคมนะญาติผู้ใหญ่คุณนั่นแหละหรือตัวคุณเองก็เจ็บไข้ได้ป่วยแหละเนี่ยมรณะก็คือถ้าคุณออกจากงานคุณมีแนวโน้มว่าคุณจะออกจากงานต้นเดือนกรกฎาคมด้วยนะคะเนี่ยงานที่คุณทำอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับงานมีหุ้นส่วนงานต่างประเทศเนี่ยแหละแล้วก็พบชื่อเสียงของคุณเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังสถานภาพชื่อเสียงคุณหน่อยนะคุณเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าเหมือนโดนใครบางคนมาใส่ร้ายคุณต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงยิ่งอ่ะเนี่ยและอย่างผู้ชายคนนี้มันกำลังตีคุณอยู่เนี่ยคุณมีคู่คุณต้องระวังการทะเลาะบ่อแว้งกันตบตีกันเนี่ยนะคะถ้ามีพระพุทธเจ้ามาห้ามคุณอยู่ด้วยเนี่ยคุณได้ดาบเยอะเนี่ยธนูนะปลายเดือนก็เหนื่อยนะธนูนะคะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าคุณก็ถือดาบเนี่ยคุณจะลุยอยู่แล้วเนี่ยลุยไปเถอะค่ะสำหรับชาวราศีธนูลุยไปเถอะคุณลุยแล้วคุณอย่ากลัวคุณอย่าท้อแท้คุณต้องมีความกล้าหาญนะคุณก็จะชนะไปด้วยตัวของคุณเองแหละคุณสู้ไปเลยนะธนูแต่อาจารย์จะบอกว่าไม่สมควรลงทุนนะสำหรับชาวธนูในเดือนกรกฎาคมนิ่งๆไว้เถอะค่ะลงทุนไปแล้วเดี๋ยวเจ็บตัวนะธนูและสุดท้ายนะในภพของกรรมะการงานนี้ไงเนี่ยที่จะออกจากงานเพราะว่าไปเถียงกันเนี่ยกับเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนของคุณเนี่ยหุ้นส่วนคุณจะมีปัญหาด้วยถ้าคุณทำงานเป็นทีมคุณก็ต้องไปทะเลาะกับลูกทีมแม่ทีมคุณเนี่ยทะเลาะกันเรื่องรายได้รายรับมันไม่บาลานซ์กันอ่ะมาดูผมพบหนังของลาภผลมีไหมจะมีลาภแต่จะได้ลาภเป็นบุตรก็ได้นะจะได้ลาภมาจากลูกก็ได้เนี่ยลาภจากคนรักก็ได้นี่ไงพบสุดท้ายเลยนี่ไงที่อาจารย์บอกว่าพบวินาศเนี่ยก็ต้องระวังนะการใส่ร้ายป้ายสีจนเกิดคดีความขึ้นลงขึ้นศาลของชาวราศีธนูเนี่ยการจะถูกมาชักชวนลงทุนทำธุรกิจนะเพื่อนสนิทหรือคนรู้จักมาชวนทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วมันไม่ได้อย่างที่คุณคิดแต่คุณก็โดนโกงด้วยคุณมีแนวโน้มว่าคุณจะโดนโกงเงินนะคุณให้ยืมไปคุณก็โดนโกงแน่ๆคุณไม่ได้เงินคืนหรอกธนูความรักนะคะความรักนะคะความรักของชาวธนูเนี่ยนะเนี่ยเลยความรักของชาวธนูนะนี่ไงเดอะมูนขึ้นเนี่ยนะสำหรับชาวธนูเนี่ยนี่ไงเดอะมูนขึ้นเนี่ยนะคนที่เขาแบบอิจฉาริษยาคุณมันมีคุณอาจจะดีกันหน้ากันตาเขาไงเขาก็เลยอิจฉาคุณนี่ไงเดอะมูนกับผู้ชายคนนี้นะความรักของคุณเนี่ยคุณถูกหลอกแน่นอนนะคะคุณถูกหลอกสำหรับชาวราศีธนูเนี่ยนะคุณถูกหลอกนะเนี่ยสำหรับชาวราศีธนูเนี่ยนะคือคนที่เข้ามาเขาอาจจะมีคู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วก็ได้นะคะต่อนี่ไงเนี่ยผู้ชายคนนี้นะเขาอาจจะมีความฝันนะธนูเนี่ยเขาอาจจะมีความฝันแล้วเขาก็ช่างฝันด้วยเนี่ยถ้าคุณได้แฟนเป็นเด็กคุณจะต้องทุกข์ใจเลยแหละธนูเนี่ยนะมีแฟนเป็นเด็กคุณทุกข์ใจมากเลยแหละความรักของคุณมาในรูปแบบว่าคุณจะเจอเด็กเนี่ยคุณจะได้เจอแฟนเด็กเนี่ยค
คนอายุน้อยกว่าแหละจะเข้ามาหาคุณจะเจอคุณสำหรับชาวราศีธนูนะเนี่ยได้พบรักจากการเดินทางมากกว่าสำหรับชาวราศีธนูนะคะเนี่ยถือดาบด้วยเนี่ยบางทีเหนื่อยล้านะเถียงกับแฟนจนต้องร้องไห้นะธนูนี่ไงสำหรับชาวราศีธนูเนี่ย8โพดำนะคะแล้วก็3พระรามแล้วก็5พระรามเนาะคือว่าความรักของคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณต้องสูญเสียแล้วคุณต้องเศร้าใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างไปนะคะสำหรับชาวราศีธนูเนาะคุณมีความเจ็บปวดคุณพร้อมที่จะรับกับสถานการณ์ที่คุณต้องสุ่มเสี่ยงนะคะสำหรับชาวราศีธนูคุณอาจจะต้องแบบมีคนกีดกันในความรักของคุณนะคะสำหรับชาวราศีธนูเนี่ยบางทีคุณคาดหวังอะไรไว้แล้วคุณก็ไม่ได้อย่างที่คุณหวังแล้วคุณก็เศร้านะเนี่ยคือความรักของคุณนะธนูเนี่ยถ้าอะไรที่มันไม่ใช่คุณก็ตัดอกตัดใจนะชาวราศีธนูแต่ว่าคุณได้10โพแดงกับแจ็คข้าวหลามตัดนะถ้าความรักของคุณจริงๆคุณอาจจะต้องได้คู่เป็นอายุมากกว่านั่นแหละแต่คู่ของคุณคนนี้เขาจะช่วยเหลือกู้คุณคุณนะสำหรับชาวราศีธนูนะแต่คู่ของคุณจะต้องอายุ25ปีถึง30ปีไปแล้วจะลักษณะนะจะเป็นคนผิวขาวบางนี่แหละคู่ของคุณบางนะคะแต่ไม่ได้ผอมเกินไปนี่แหละคู่ของคุณคุณจะได้พบเจอคู่ลักษณะแบบนี้นะสำหรับชาวราศีธนูก็นะเดี๋ยวมาดูเลขนำโชคตอนจบนะคะก็อาจารย์ขอแนะนำนิดนึงนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ความงามนะคะผลิตภัณฑ์ความงามแบรนด์สวยๆนะสำหรับบายหมอนี้หน้าแม่นๆนะคะตรงนี้ก็เป็นสเต็มเซลล์นะคะหน้าเด้งหน้าเด็กนะคะสำหรับถ้าอยากจะลดฝ้านะคะหน้าขาวก็ใช้แค่1เซตนะคะหน้าคุณก็จะขาววิงวิงนะคะสำหรับจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเซตฝ้ากระจายถ้าคุณใช้สัก1เซตนะคะก็จะเห็นผลเลยนะคะตอนนี้นะคะโทรมาสั่งซื้อตอนนี้นะคะที่เบอร์0631650695นะคะ0631650695ก็รับไปเลยนะคะจะเป็นสบู่สเต็มเซลล์ฟรีนะคะ2ก้อนนะคะก็พันกว่าบาทเองสมัครสมาชิกวันนี้นะคะลดทันทีนะคะก็25%นะคะเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์สวยๆ.com ภาษาไทยนะคะเว็บไซต์สวยๆ.com ภาษาไทยหรือว่า FB นะคะแบรนด์สวยๆหรือสวยๆบายหมอนี่หน้าแม่นๆคลิกลิงก์นะคะก็คลิกลิงก์ที่นะคะข้างใต้ YouTube นี้นะคะก็เข้าสู่ Facebook หรือว่าเว็บไซต์ได้เลยอันนี้ก็ขอแนะนำนะคะตัวนี้ก็เป็นอันนี้หน้าหมอนี่หน้าเองนะคะสวยๆใบหมอนีน่าแม่นๆนะคะตัวนี้นะคะเซตนี้เนี่ยสำหรับนะคะคนที่ว่าเป็นฝ้านะคะสำหรับคนที่ว่าหน้าดำหน้าค้ำโดนของอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวดำนะคะผิวดำค้ำนะก็ใช้ตัวนี้เลยค่ะสบู่กูต้าขาวสปีดนะเน้นหน้าขาวผิวขาวนะคะก็ก้อนหนึ่งเนี่ยราคาสมาชิกลดแล้วก็เหลือ100กว่าบาทนะคะก็ไม่ได้แพงเกินไปนะคะเราก็จัดโปรโมชั่นด้วยนะคะใครสาวๆท่านไหนอยากผิวขาวมีออร่านะคะดูกระจ่างใสนะคะก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์สวยๆ .com ภาษาไทยนะคะก็ขอฝากแบรนด์สวยๆด้วยนะคะเดี๋ยวเลขนำโชคเลขนำโชคของชาวราศีธนูเนาะได้เลข79นะคะก็ใครได้ดูคลิป YouTube ของหมอยหน้านะคะก็ขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านกันทั่วหน้านะคะก็ขอขอบคุณนะคะฝากติดตามผลงานรายการพระพิฆเนศพยากรณ์ด้วยนะคะก็จะทำเป็นคลิปนะคะเปิดดวง12ราศีครึ่งปีหลังนะคะประจำปี2560นะคะขอขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ FC ของหมอยหน้าทุกคน